โยสวัสดีครับชาบิสบราคี้เลสซิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมีเรื่องนะฮะมาพูดนะฮะขอบคุณนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับน้องๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หน้าเก่าขอบคุณนะฮะยอดซับผมมันก็ถึง 1,000 สักทีนะครับน้องๆก็ขอบคุณนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่หรือว่าผู้เล่นหน้าเก่าที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็เล่นเกมนี้แล้วก็มาเห็นช่องผมแล้วก็กดติดตามผมก็ขอบคุณมากนะหรือว่าคนที่ไม่ได้เล่นแล้วก็ชอบมาดูคลิปผมก็ขอบคุณมากเลยครับผมไม่รู้จะพูดยังไงดีผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นบอทอันนี้เปล่าวะบอทแบบว่าบอทระบบ YouTube กดติดตามให้ผมเปล่าวะบางทีก็สงสัยแต่ไม่รู้สึกมันขึ้นไวจังวะนะแต่ก็ขอบคุณนะฮะส่วนสติกเกอร์เอาคันไหนดีวันนี้ผมก็จะเล่นเจ้ารถลูนาโลเวอร์นั่นเองนะครับนะถ้าเรียกผิดก็ขออภัยเอาสติกเกอร์ฟลายไฟอันนี้แหละแต่งแบบไม่มีเสน่ห์เอาแบบพอประมาณนะฮะก็ตัวละครในวันนี้ล็อกซี่เลยมั้ยนี่ล็อกซี่นี่โคตรเท่เลยอาเจ๊นะฮะก็ลูนาโลเวอร์นั่นเองก็นะฮะประสิทธิภาพของมันนะฮะการควบคุมก็ดีที่สุดนะเวลาขับไปอ่ะเวลาผมขับไปผมรู้สึกว่ามันดีเลยการควบคุมนะแต่สปีดนี่ยังไม่สุดว่ะนะฮะอัตราเหยียบเร่งก็ลองลงมานะฮะควบคุมดีสุดต่ำสุดก็เกาะป้องกันแล้วก็สปีดนั่นเองแต่อัตราเหยียบเร่งมันก็ดีนะนะฮะอัตราเหยียบเร่งกับการควบคุมเนี่ยมันดูน่าจะพิวนะฮะแต่แรงไม่แรงนี่ก็ขึ้นอยู่อีกขึ้นอยู่ที่ว่าเราใช้ผสมประสานกับพลังการ์ดว่าคุณทำได้ดีหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะแล้วก็มีคนที่เข้ามาเม้นบอกผมว่าตัดต่อคลิปวิดีโอถ้าผมตัดไปแล้วคนดูแล้วไม่ค่อยชอบล่ะมึงตัดอะไรของมึงวะถ้าสมมุติว่าผมตัดฉากแบบว่าที่ผมชอบเช่นเล่นเกมนี้ชอบฉากไหนผมเอาฉากนั้นลงโดยผมชอบแต่คนอื่นไม่ชอบมันก็รู้สึกทะแม่งอยู่นะกลัวทำไปแล้วแบบว่าอันเนี้ยรู้สึกว่าคนไม่ชอบจะพูดยังไงดีผมก็ตัดต่อไม่ค่อยเก่งตัดไปแล้วคือมันไม่อินผมรู้สึกว่าผมดูนะมันรู้สึกว่ายังไม่อินขนาดตัวเองดูคลิปของตัวเองยังไม่อินเลยหมายถึงการตัดต่อผมไม่ได้ชำนาญแบบว่ามือโปรระดับโปรอะไรขนาดนั้นคืออุปกรณ์อะไรต้องพร้อมอ่ะนะฮะเวลาจะตัดต่อคลิปอะไรพวกนี้ไอ้เจ้ารถลูนาโลเวอร์เนี่ยมันคุณต้องมีให้ได้นะเว้ยเพราะว่ามันสำคัญนะคุณรู้ไหมมันสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราจะทำภารกิจตัวละครผอ.โนวามันต้องใช้รถคันนี้นะมันมีภารกิจหนึ่งของผอ.โนวาที่ต้องใช้รถลูนาโลเวอร์เนี่ยนะฮะเพื่อจะเอาสกิลของมันอ่ะต้องใช้รถคันนี้นะฮะเอามาเล่นกับด่านนี่แหละแล้วใช้บูสเตอร์ด้วยผสมประสานภารกิจอันไหนไม่รู้อ่ะนะถ้าผมจำไม่ผิดนะในตอนนั้นคุณต้องมีให้ได้นะถ้าแบบว่า ปัจจุบันแล้วอ่ะสายฟรีอ่ะถ้าแบบว่ามันซื้อไม่ได้มันต้องใช้เพจนะบอกเลยมันต้องใช้แบบเงินจริงนะก็ต้องลงทุนกันหน่อยนะเพื่อครอบครองอะไรสกินของเจ้าผอ.โนวาภารกิจอันไหนนี่แหละที่มันต้องใช้รถอะไรนะแลนโดลูนาโรเวอร์อันที่ห้าเนี่ยนะฮะยากหน่อยนะมาเจ๊ล็อกซี่นะฮะใครไม่มีบอกเลยพยายามให้มีให้ได้นะหาเล่นในทัวร์นาเมนต์รถคันนี้ก็ดีอยู่อ่ะlet's go ขอบคุณที่เข้ามานะฮะกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวมันก็ขึ้นลงๆอ่ะนะของผมเป็นประจำเลยผู้ติดตามผมนะขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นนะฮะไม่รู้ว่าไอตอนที่เขาจะกดเขากดจริงใจหรือเปล่าวะก่อนจะกดคิดให้ดีนะครับถ้าชอบจริงๆก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแต่ถ้าไม่ชอบก็ขอแค่กดไลค์ผ่านๆไปก็พอนะแกนี้ผมก็มีความสุขเลยปลายจังหวะนี้มาบูสเตอร์กำลังมาได้พอเหมาะพอตัว
ไปจังหวะนี้เออเฮ้โดนสักบ้านหนึ่งแล้วโอ้โหเฮ้ยมือลั่นไปกดอันติเองนะเนี่ยการควบคุมถือว่าดีนะเออถือว่าใช้ได้โอ้โหอย่างพิวอะเออเล่นด่านนี้ผมบอกเลยใช้ได้เออผมรู้ละเป้าหมายต่อไปจะทำยังไงต่อกับการเล่นเกมเนี่ยถ้าเลเวลผมเต็มนะผมจะไปเล่นทัวร์นาเมนต์อย่างเดียวแล้วมั้งนะฮะเล่นทัวร์นาเมนต์แล้วก็เปิดกล่องรายวันอย่างเดียวอะไรประมาณเนี้ยเล่นพวกกิจกรรมรายวันพวกนั้นคงจะไม่เล่นแบบว่า ให้นานเหมือนเก็บเวฟแล้วล่ะนะฮะปลายจังหวะนี้เล่งเลย ช่วงนี้ก็เป็นเป็นหวัดนะผู้ชมนะหวัดแดกครับผมก็เป็นภูมิแพ้อากาศนิดหน่อยนะผู้ชมนะทุกๆวันเลยแหละนะ ไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หน้าเก่าก็อุ๊ยๆกดผิดก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะอย่าฝืนร่างกายนะอย่านอนดึกหลับดึกนะฮะหลังๆมาผมก็หลับดึกบ้างนอนดึกบ้างนะฮะก็มีบ้างนิดหน่อยก่อนเป้าหมายของผมอะเป้าหมายของผมอะที่เลเวลจะเต็มเนี่ยก่อนอื่นผมต้องทำให้ได้ประมาณถึง11ล้านเออ11ล้านแต่ตอนนี้มันได้แค่10ล้านนะฮะปกติแล้วเลเวลเต็มก็ประมาณ2ล้าน5แสนมั้งเออ2ล้านเท่าไหร่ไม่รู้ผมลืมละเออ2ล้านกว่า2ล้าน2ล้านแสนกว่านี่แหละนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีเดี๋ยวกดไปดูอีกทีนะฮะใครที่พยายามอยู่ก็สู้ๆนะครับโอ้โหต่อยได้2หมัดอ่ะเออแต่ก็คุ้มอ่ะครับทำอะไรไม่ได้นะโดนลูกตุ้มคล้องตัวอย่างเดียวแต่สุดท้ายก็ต่อยคนอื่นได้อยู่นะฮะไม่เน้นคุณภาพนะเน้นภูมิใจนะฮะการกระทำไอ้จังหวะนี้เออเหอไอ้จังหวะนี้เออหือมาโอ้โหอย่างพิวอะพลาดเลยกูพลาดเลยไข่แม่งไม่น่าเลยผมคิดอยู่นะว่าผมจะตัดต่อฉากไหนดีว่าตัดต่อไปแล้วคนดูแล้วจะไม่อินล่ะขนาดคลิปปกติมันผมอัดไปแล้วผมพูดไปด้วยอะเออมันก็ไม่อินแล้วนะยิ่งตัดต่อยิ่งจะอินหรือวะผมก็เป็นคนที่พูดไม่เก่งซะด้วยสิพูดแบบไปด้วยตามธรรมชาติของตัวเองอ่ะเออวู้ยิงอะไรนักหนาวะเนี่ยฮะอึดอัดว่ะเออเบนนี่อ่ะเออเบนนี่หรือว่าล็อกซี่วะเออเบนนี่หรือว่ามีก้าวะโอ้โหเพราะเธอคนเดียวอ่ะวุ่นวายกันทั้งอำเภออ่ะโอ้โหให้มันได้งี้สิมาด่านโจรสลัดนี่แหละชอบสุดเลยด่านใหม่ๆเดี๋ยวนี้เขาเอาแบบว่าแบบด่านรถอ่ะเยอะๆอ่ะเออในเมืองอ่ะแบบมีรถเยอะผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไอชอบก็ชอบอยู่นะฮะชอบที่ทัวร์นาเมนต์ที่เขาเอามาแล้วก็มันไม่มีรถมาขวางแล้วน่ะแต่ด่านปกติทั่วไปแม่งรถเยอะจัดๆด่านพวกในตัวเมืองอะไรพวกมันอะอันติกับว่าจะใช้ตอนกล่องปฐมพยาบาลดีกว่านะกดใช้ไปรู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องว่ะมาจังหวะนี้เร่งเลยเปิดก่อนได้เปรียบครับต้องร้องจังหวะนี้โอ้โหโดนขโมยสายฟ้าไปแล้วถ้าแบบว่าไม่ได้สายฟ้านะถ้าไม่ขโมยสายฟ้าเออคุณผิดไปถ้าไม่มันไม่ขโมยสายฟ้าไอ้วอลนี่แหละที่มันจะต้องเอาไปอ่ะดีแล้วล่ะที่มันขโมยสายฟ้านะถ้ามันอยู่อันดับ2แล้วขโมยสายฟ้าไปนะบอกเลยมีโอกาสที่แบบว่าโอ้โหโฮลี่ชีทเลยไหมล่ะเร่งเลยมีโอกาสว่าที่เราจะไม่ได้อยู่ที่1แบบนี้เออวู้อึดอัดอ่ะเออหัวร้อนบ้างนะบางทีตอนเล่นเก็บเวลก็มีบ้างหัวร้อนบ้างผมไม่เข้าใจนะเออกับร้านของในเกมเนี่ย
ผมเข้าดูในราคาของในเกมเนี่ยรถแต่ละคันเวลาถ้าจะซื้อแบบด้วยเงินจริงอะอย่างเช่นยาเวลินอะมันราคา100เท่าไหร่วะ100เท่าไหร่วะเออ380กว่าๆอ่ะของ iOS แม่งผมดูแล้วแม่งราคาโคตรจะแพงอย่างเช่น399ไอ้เจ้ายาเวลินอะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่เว้ยแต่เมื่อก่อนอะราคามันจะถูกกว่านะฮะของ Android ของ iOS นะสมัยเมื่อก่อนนะถูกกว่า Android ซะอีกตอนที่ผมซื้อไอ้เจ้ารถพวกแฟลตพวกนั้นรถที่มันมีไฟใต้ท้องรถอะเออแฟลตอะไรพวกนั้นอติชนแม่งเลยเฮ้ยอย่ากูไม่ชนมึงก็ดีแค่ไหนแล้วโอ้โหไม่ไหวอย่าฝืนตีเรียบร้อยโอ้โหกระทิงไม่น่าจะหายไปตอนนี้นะถ้ากระทิงยังอยู่นะบอกเลยใช้คอมโบนี่บอกเลยมันจัดๆเลยอ่ะเออยิ่งชนยิ่งแรงแถมแบบว่าพุ่งไปในตัวด้วยนี่จังหวะนี้มาเล็งไปเลยครับจังหวะนี้มาปะแผ่นดินนั่นเองนี่ภัยพิบัตินั่นเองไปจังหวะนี้ลุยโอ้โหพระเจ้าช่วยอาเจ๊เปิดอันติมาแล้วไหมก็สักทีนะอ่ะขออีกด่านหนึ่งผมขอเล่นด่านนะฮะสุดช้าแต่ก็ไม่ท้ายสุดก็ด่านอียิปต์นั่นเองด่านอียิปต์ไปจังหวะนี้ลุย โอ้โหโอ้โหกดแต่2จังหวะเลยเหรอแต่ละตัวถ้าไม่ชมดูนะเว้ยผมไม่ชอบติดแต่รถนะเว้ยเวลาผมไอ้รถขนาดที่ผมไม่ได้กดใช้บ่อยๆอ่ะผมรู้สึกว่าผมเข้าไปดูแล้วระบบมันติดแต่ให้ตัวเองอ่ะเออติดแต่ของมันให้ตัวเองอ่ะอย่างเช่นไอ้พวกจาบาบัสเตอร์อะไรพวกนี้ตอนผมเข้าไปอ่ะผมไปเห็นอ่ะกลับมาเข้าใช้งานขับมาเล่นสักครั้งอ่ะผมเข้าไปดูไอ้ตรงที่แต่งรถแล้วกดแตรรถอ่ะเดี๋ยวนี้มันมีการใส่แตรอัตโนมัติให้เราด้วยแล้วนะครับท่านผู้ชมใครที่ไม่ชอบก็ไปปิดผมก็ไม่ค่อยชอบนะไอ้แตรพวกนั้นปลายจังหวะนี้เออลุยเลยรู้สึกว่ามันจะยั่วประสาทนิดหน่อยนึงอ่ะจังหวะนี้มาอันติมาเลยครับจังหวะนี้ล็อกซี่ดูแบบไม่มีพิษมีภัยไงโอ้โหบิ๊กแบงมาเลยพูดคำว่าไม่มีพิษมีภัยจบแม่งมึงเล่นกลับมาเลยนะจังหวะนี้อันติมาแล้วครับไม่ใช่เตี่ยเทอร์โบมาแว็บก็เสร็จสิ้นนะฮะกับการเล่นเจ้าลูนาโรเวอร์นั่นเองก็เป็นรถที่ใช้ได้อยู่แต่ไม่เหมาะกับพวกด่านพวกนั้นเออที่มีรถเยอะอ่ะอย่างเช่นด่านในเมืองที่เห็นปัจจุบันน่ะที่เห็นหน้าเกมน่ะไอ้ตรงด้านขวามือผมเนี่ยดูสิว่าได้เพชรเท่าไหร่นะโอ้โหว้าว1เพชรเยอะจัดจ้าดไม่ใช่ฮะ2เพชร ส่วนทัวร์นาเมนต์นี้ผมก็ไม่ได้เล่นนั่นเองนะฮะผมก็ไม่ได้เล่นใครที่เล่นไปแล้วก็ติดอยู่อันดับ1ที่2ที่3ก็ยินดีด้วยนะฮะที่1ที่2ที่3ประมาณเนี่ยจะได้เพชรเยอะนะฮะที่1เยอะสุดที่2นิดนึงที่3น้อยสุดแต่ก็พอรับได้นะฮะตามฝีมือของเราใครทำดีทำได้มากแค่ไหนนะฮะก็ยินดีด้วยกับสิ่งที่ได้มาตอบแทนกับคนผู้เล่นเหล่านั้นนะฮะแล้วไปเจอกันใหม่กับ Roxy Rover กับ Luna Rover นั่นเองมีให้ได้เจ้าคันนี้เพราะว่าไอ้คันนี้มันสำคัญต่อภารกิจสกินของพอมอโนวานั่นเองสู้ๆไว้เจอกันใหม่ชาบิสบรากี้ขอบคุณด้วย 1,000 นะฮะก่อนจะจบคลิปแม่งผมพูดยาวจริงๆโอเคไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย